็นชุดที่ครูบาอาจารย์ย่างบิณฑบาตหลายองค์อยู่สายนี่นะปกติน่าจะประมาณจาก200-400องค์ที่บิณฑบาตอยู่สายนี่นะสวัสดีทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตอนเช้าๆ6 โมงตอนเช้าที่นครหลวงพระบางเนาะยังมืดๆอยู่เลยจะพาทุกคนไปย่างรอบเบิ่งบรรยากาศตอนเช้าๆที่มีการใส่บาตรมีการตักบาตรในตอนเช้าที่นครหลวงพระบางเนาะช่วงนี้ฮั่น6 โมงฮั่นยังมืดอยู่นะแถวๆนี้ก็หลายคนอาจจะรู้จักกันแถววัดทอเสียงแถวโจม่านะเดี๋ยวจะย่างไปผู้ใดย่างไปแถวๆวัดแสนแถวด้านหน้าของเฮียนหลวงพระบางแถวนั้นนะเบิ่งน่าจะมีนักท่องเที่ยวมาใส่บาตรเป็นจำนวนหลายในมื้อนี้อันนี้คือผู้คนที่นั่งท่าครูบาอาจารย์ที่จะใส่บาตรนะอยู่ที่แถวๆด้านหน้าของแฮมโพธิ์ศรีนี่พระดินก็แลนมานะเดินนำมาฮอดแถวด้านหน้าวัดไม้นะหน้าวัดไม้ที่อยู่ติดกับพระราชวังหรือว่าหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบางนี่นะนี่ครูบาอาจารย์ก็ย่างบิณฑบาตไปแล้วแต่น่าจะมีหลายวัดอยู่แถวนี้กันยังมืดๆอยู่เลยครูบาอาจารย์นั่งอยู่นะครับจะพยายามย่างไปพุ่นเนาะย่างไปแถวด้านหน้าห้องเรียนกรมพระบาทย่างไปเพราะสิพันทางพุ่นป่ะแต่นี่เขาก็อยู่แถวด้านหน้าพระราชวังแล้วนี่แถวบ้านเจ๊กนะตอนเช้าเห็นวัดศรีพุทธบาทบ่หรือวัดอย่างเพิ่นก็ย่างมาทางหน้านี่โอ้คือเงียบแท้ปกติบริเวณแถวๆนี้ท่านจะมีคนมาใส่บาตรหลายๆเนาะแค่มื้อนี้คือว่าอ๋อเห็นมีการจัดตังจัดหยังไว้อยู่แต่ว่ายังบ่ทันฮอดโมงซะติบ่แถวด้านหน้าโรงเรียนหลวงพระบางแถวๆนี้ก็จะค่อนข้างจะเงียบเนาะเนื่องจากว่าจะเป็นพื้นที่คนจะมาเที่ยวในช่วงตอนสวยตอนกลางเวรอย่างสินะถ้าเป็นตอนคืนเป็นคืนหรือว่าเป็นตอนเศร้าๆตอนแรงก็จะมักจะคือคืนอยู่ทางพุ่นนะอยู่ทางแถวเลยบ้านเจ๊กไปแถวด้านหน้าพระราชวังแถววัดไม้ออกไปแถวหอเสียงแถวนั้นจะคือคลื่นหลายกว่าเนื่องจากว่าแถวนี้ท่านจะเป็นเขตมรดกโลกอิลีนะเป็นใจกลางของมรดกโลกเนาะแถวๆนี้ส่วนหลายก็จะมีเป็นวัดแล้วก็มีโรงแรมมีห้างค้าอย่างต่างๆนะพอตอนกลางคืนก็จะปิดพอปิดก็จะเฮ็ดให้สถานที่แถวๆนี้มิดเงียบเงียบแบบสงบเลยนะตอนประมาณช่วงปี2007ล่ะ2007ไปหา2010 2011นี่แหละพระบินก็เคยอาศัยอยู่หลวงพระบางนี่แถวๆนี้ฮั่นประมาณจะ 8-9 โมงตอนแรงนี่เงียบเงียบแบบสงบสุดๆเลยนะแต่พอตอนสวยตอนอย่างก็แถวนี้ก็จะคึกคืนเนื่องจากว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเบิ่งวัดมาย่างเลาะเบิ่งบ้านเฮือนเลยทรงสไตล์ฝรั่งเศสบ่อย่างสิเนาะอยู่แถวๆนี้หลายก็จะคึกคืนในช่วงตอนสวยเดี๋ยวจะลองย่างไปเรื่อยๆเนาะเบิ่งว่าครูบาอาจารย์ออกมาบิณฑบาตว่าจะย่างไปแถวๆด้านหน้าวัดแสนนี่ครูบาอาจารย์ยังบ่ทันออกบิณฑบาตเท่าน่ะทุกคนสมพองเงียบๆเดียวแถวนี้ก็จะเป็นแถวด้านหน้าวัดแสนก็ตอนเช้านี้หลังจาก
เบิ้งการใส่บาตรแล้วปารวินจะไปย่างเลาะตลาดเศร้าที่หลวงพระบางไปซื้อของฝากนะนี่ก็ว่าปารวินจะกลับไปที่นครหลวงวิจารณ์ในมือนี้ในตอนสวยนี่ตอนอิดว่าจะตอนนี้เขาจะตีกระรอแล้วนะครูบาไอจัวเป็นตีกระรอแล้วตีกระรอแล้วก็จะเริ่มออกบิณฑบาตนะก็หลังจากไปรอตลาดซื้อเครื่องฝากซื้ออย่างแล้วก็เดี๋ยวตอนสวยปารวินก็จะเดินทางกลับที่นครหลวงวิจารณ์นะแต่ถ้าอิดว่าจะกลับตอนแรงนะกลับเที่ยวแรงเนื่องจากว่าสุขเสาร์อาทิตย์ท่านจะมี2เที่ยวต่อมือรถไฟนะแต่ว่าเที่ยวตอนแรงของมือวันอาทิตย์มือนี้ท่านเต็มเนาะก็จองที่ได้ของเที่ยวตอนสวยก็ประมาณจากหนึ่งโมงประมาณจากหนึ่งโมงหนึ่งโมงครึ่งนี่แหละรถไฟก็จะออกจากสถานีนครหลวงเฮาบางไปที่นครหลวงวิจารณ์นะปารวินก็จะไปกับขบวนนี้อันนี้ก็จะเป็นผู้คนที่เป็นมาขายเขาต้องขนมให้กับนักท่องเที่ยวนะส่วนทางนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นชาวบ้านที่มาใส่บาตรอันนี้ก็จะมืดมืดเลยนะปารวินก็กล้าใส่แฟลชท้ายใส่แฟลชท้ายนั้นรบกวนสายตาของคนอื่นนะสบายดีสบายดีว่าจื้อแล้วล่ะนะมาตะกากไม่เห็นจื้อหรอกมาตั้งแต่วันที่14วัสิเวลินน่ะมันพอถ่อมเพราะว่าได้ไปเลยๆแล้วย่างเลาะกันเป็นนักท่องเที่ยวนะทุกคนหลายๆเลยอยู่ที่ด้านหน้าวัดแสนยังมืดๆแบบนี้เลยตอนนี้ครูบาอาจารย์วัดแสนเนาะก็เริ่มออกบิณฑบาตแล้วทุกคน6 โมงปลายแล้วนะแต่ยังมืดอยู่ก็วัดแสนออกต่อไปก็จะเป็นวัดศกวัดศรีมงคลวัดศรีมงคลวัดตาคานวัดเชียงทองอะไรอย่างวัดคีรีก็ต่อๆกันมานะมีคนมาใส่บาตรหลายอยู่ในวัดแสนก็ใต้ไฟงามงามดีวัดอยู่ด้านในเป็นใต้ไฟยังมืดอยู่อยู่ในวัดแจ้งเลยแต่อยู่ทางนอกพี่ก็มืดปารวินบอกกล้าใส่แฟลชไทยเนี่ยจะรบกวนสายตาของผู้ใส่บาตรแล้วก็รบกวนสายตาของครูบาอาจารย์นะย่างคือไปนี้อีกน้อยนึงก็จะฮอดปากคานนะเส้นทางเส้นนี้ก็จะไปสุดอยู่ท่านก็จะเป็น3แยกสาธุเฮาเจ้าอาวาสวัดวัดศกนะนมัสการสาธุพระดินก็เคยอาศัยอยู่วัดแสนนี่เนาะตอนเป็นจั่วแล้วก็ตอนเป็นครูบาก็จะสนิทกับมีออกแม่ตนอยู่วัดนี้แม่บุญมีเนาะเป็นผู้อุปถัมภ์วัดแสนเอาอาหารการกินไปวัดตลอดตอนนี้ครูบาอาจารย์ก็ย่างมาเป็นสายยาวเลยเนาะพระดินจะพายางเลาะI'm
จะเป็นพระเจ้า18ศอกที่วัดแสนงามงามแบบนี้เลยใจเออขอบใจแม่จังลาลอยกันวัดแสนสุขารามนะเป็นวัดใหญ่วัดหนึ่งที่หลวงอาบางแห่งนี้เลยตอนนี้ก็เริ่มแจ้งสว่างแล้วดูก่อนอย่างวันนี้จะเป็นวัดนี้ก็วัดศรีพุทธบาทล่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่ด้านหน้าวัดแสนนะก็จุดนี้ฮั่นจะมีนักท่องเที่ยวมาใส่บาตรหลายเนื่องจากว่าเป็นจุดที่ครูบาอาจารย์ย่างบิณฑบาตหลายองค์อยู่สายนี่นะปกติน่าจะประมาณจาก200-400องค์ที่บิณฑบาตอยู่สายนี่นะก็จะบินย่างไปจนไปฮอดแถวๆเลยห้องเฮียนหลวงพระบางไปเนาะแล้วเป็นก็ที่เลี้ยวลงไปทางแคมป์ของแล้วก็วนไปทางแคมป์ของแล้วก็กลับมาก็มาเข้าวัดนะก็จะย่างบิณฑบาตฮอบนึงพอดีในแต่ละมื้อของครูบาอาจารย์ที่บิณฑบาตอยู่สายนี้นะบรรยากาศแบบนี้นี่คิดฮอดตอนบวชอยู่นะอาตมาดินก็บวชอยู่วัดนี้ดังที่ได้เล่ามานะตอนช่วงปี2008-2009นะช่วงนั้นจะมีนักท่องเที่ยวหลายหลายทุกคนมีทั้งนักท่องเที่ยวที่ใส่บาตรนะเบื้องฝากทางในก็จะเป็นนักท่องเที่ยวเป็นชาวบ้านที่ใส่บาตรกันเป็นสายเต็มเลยแล้วเบื้องฝากทางทางนี้นะก็จะเต็มนักท่องเที่ยวที่มายืนเบิ่งมานั่งเบิ่งมาทายผู้ครูบาอาจารย์แบบนี้นะแบบที่ภาพที่ทุกคนเห็นกันอยู่ในตอนนี้แต่ว่าอันนี้ถือว่าน้อยเลยได้ใหญ่ขึ้นแล้วก็เนาะใหญ่ขึ้นได้ๆได้ก็ไปแล้วก็เอามีอร่อยๆบ่ได้เอานมัสการสาธุสาธุสมบัติประมาณนี้ทุกคนบรรยากาศการใส่บาตรตอนเช้าที่นครหลวงบางแถวๆวัดแสนเนาะเดี๋ยวพระดินจะย่างกลับไปทางพุ่นเนาะแถวพระราชวังแล้วเดี๋ยวจะไปย่างเลาะตลาดเช้าพอคร่าวๆเนาะไปเอาของฝากไปซื้อของฝากก่อนเนาะเพื่อจะเอาของฝากไปต้อนรับฝากกับพี่น้องกับคนที่อยู่ใกล้ๆเฮือนพระดินนั่นน่ะก็ทริปนี้พระดินก็เดินทางมาที่หลวงบาง2อาทิตย์กว่าๆแล้วเนาะเกือบจะ3อาทิตย์ในการเดินทางมาอยู่ที่หลวงพระบางแห่งนี้ก็รู้สึกอยากกลับเรียนหลายมือแล้วแต่ละเทื่อที่มาเที่ยวฮั่นเป็นเดือนก็บ่ค่อยคิดอยากกลับนครหลวงแต่ว่ามาเทื่อนี้ฮั่นในใดฮู้บ่ฮู้นะอยู่ๆแล้วอยากกลับนะบางมือฮั่นคิดอยากกลับนครหลวงนะต่อมื้อนี้จะได้กลับไปแล้วก็รู้สึก
ดีใจจังไดก็บ่ฮู้วันนี้ก็ได้มาเบิ่งการบินทบาทนะแล้วก็มาได้พบปะโอลมกับผู้คนกับในออกในตนนะเมื่อก่อนที่เฮาเคยบวชอยู่นะเพิ่นก็อุปถัมภ์เฮาจังซี่นะที่เพิ่นใส่บาตรอยู่นะก็เดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศตลาดตอนเช้าที่หลวงเฮาบางกันเนาะ